ที่ไหนๆก็เรียกว่า ITSC แล้ว ITSC มีที่ไหนบ้างล่ะวันนี้ลิโก้จะพามาดู ITSC 3แห่งหลักๆกันITSC หรือสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ดูแลบริการสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง CMU Account Jumbo Net และ CMU MIS โดยตึกนี้จะอยู่บริเวณเส้นหลังศาลาธรรมติดกับภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งด้านล่างตึกก็จะมีห้อง One Stop Service ให้บริการอยู่นอกจากนี้ ITSC ก็ยังเป็นผู้ดูแล ITSC Corner ทั่วมหาวิทยาลัยอีกด้วยโดยจะมี2ศูนย์หลักๆคือ ITSC Corner Headquarter และ IT Corner Co-working Spaceซึ่งศูนย์ ITSC Corner Headquarter จะอยู่หน้าบริเวณสำนักหอสมุดมีคอมพิวเตอร์ระบบ VDI 80เครื่องให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้โดยใช้เพียง CMU Account ในการล็อกอินที่สำคัญส่วนนี้มีห้องประชุมให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะและที่นี่ก็ยังมีโต๊ะอ่านหนังสือหรือที่ให้ทำงานอยู่ชั้น2อีกด้วยในส่วนของ ITSC Corner Co-working Spaceศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ใหม่ล่าสุดตั้งอยู่ชั้น1อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนใกล้กับ CMU Food Center โดยจะมีที่ไว้ให้นักศึกษานั่งทำงานและอ่านหนังสือได้และก็มีคอมพิวเตอร์ระบบ VDI ไว้ให้นักศึกษาใช้งานเช่นกันค่ะถ้าวันหลังเพื่อนบอกว่าอยู่ ITSC อย่าลืมถามเพื่อนดีๆนะว่า ITSC ที่ไหนจะได้ไม่ไปผิดที่เช็คกันดีๆล่ะอย่าไปหาแล้วไม่เจอเพื่อนนะหากไม่อยากพลาดข่าวสาร IT ดีๆที่ ITSC มีให้อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ ITSC ไว้อัปเดตที่นี่ที่เดียวก่อนใครนะบ๊ายบายเช็คกันดีๆล่ะเดี๋ยวไปหาแล้วไม่เจอเพื่อนนะ